สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ Nine Entertainment Night Live ครับได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงก่อนนอนกันแล้วใช่แล้ววันนี้เรื่องงามยามดีมากเลยนะคะรู้สึกว่าเราสองคนจะสลับกันไปสลับกันมาไม่เจอกันสักทีอ๋อจริงด้วยพี่พัดไปญี่ปุ่นพี่พัดกลับมาเตยไปญี่ปุ่นแล้วก็เพิ่งโคจรมาพบกันเออวันนี้เป็นวันแรกนะคะมาอัปเดตข่าวบันเทิงให้ฟังกันโชคดีมากเลยนะได้เจอใช่แล้วอุ้ยไม่เจอนานไปทำอะไรหน้ามาหรือเปล่าฮะแล้วพี่พัดไปทำอะไรกับพุงมาหรือเปล่าคะมันจะแน่นๆนะคุณร้ายมากเลยนะฮะผู้ชมครับหลากหลายข่าวบันเทิงตลอดทั้งวันมาอัปเดตให้ผู้ชมก่อนนอนนะครับแต่ว่าข่าวแรกนี้ไปแสดงความเสียใจกับปีเตอร์คอปเดเรนดอลนะครับเพราะว่าสูญเสียน้องชายไปอย่างไม่มีวันกลับนะครับช่วงเย็นที่ผ่านมาได้นำร่างไปทำพิธีทางศาสนาท่ามกลางความโศกเศร้าของบรรดาญาติครับค่ะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะรวมถึงข่าวบันเทิงอื่นๆอย่างหนุ่มเอ็มอรรถพลคนนี้หายหน้าหายตาไปสักพักใหญ่เลยล่าสุดถูกแฉกลางโซเชียลแฉเรื่องอะไรไปติดตามนะคะพร้อมกับนัทมีเรียคนนี้หลายคนเขาก็ยังลุ้นอยู่ว่าอยากให้มีเบบีสักทีแต่เจ้าตัวนี่สิคะไม่รู้ว่าพับโครงการไปหรือยังค่ะแต่งงานใช้ชีวิตคู่กันมา5ปีแล้วแต่คู่สามีภรรยาสุดหวานนัทมีเรียและสามีกล้ามล้ำอมัติชาติก็ยังไม่มีวี่แววข่าวดีเรื่องเบบีให้ได้เห็นแถมก่อนหน้านี้ทั้งคู่ก็ยังควงแขนกันไปพึ่งวิธีทางการแพทย์มาแล้วหลายครั้งแต่ยังไม่สำเร็จล่าสุดเจอตัวสาวนัทก็ย้ำชัดว่ายังไม่ได้ถอดใจแต่ที่ผ่านมาใช้ชีวิตคู่2ต่อ2ก็แฮปปี้สุดๆแล้วล่ะค่ะพอมาปีนี้คือบังเอิญว่าสูญเสียคุณแม่ด้วยแล้วก็ตอนไปทำน้องก็เสียน้องด้วยไม่ถึงไม่ได้เสียน้องคือไม่ติดพอไม่ติดมันก็เลยเฟลละรู้สึกว่าเฮ้ยการสูญเสียหรือว่าการที่ความอยากมีอยากเป็นอยากอะไรเงี้ยอยากเป็นแม่คนอยากมีลูกความอยากเลยทำให้เราทุกข์คราวนี้พอเราไม่อยากปุ๊บมันไม่ทุกข์อ่ะแต่เอาจริงๆนะเริ่มแบบไม่ค่อยอยากแล้วอ่ะเอาตรงไม่ถึงไม่ใช่ไม่ค่อยอยากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่มีก็ได้แล้วอ่ะนั่นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรคะมันอิสระจังเลยอ่ะชีวิตมีความสุขแล้วก็อิสระจริงๆนะไปเฉิดฉายโกอินเตอร์รับงานแสดงที่ประเทศจีน1ปีมีผลงานซีรีส์ถึง4เรื่องทำเอาหนุ่มฮอตหน้าใสนนกุลแฮปปี้หนักมากแถมตอนนี้ยังมีแฟนคลับตีหมวยในแดนมังกรเริ่มจำหน้าค่าตาเจ้าตัวได้บ้างแล้วส่วนแผนการที่เคยวางเอาไว้อยากจะขึ้นเขียงผ่าตัดกระดูกเพื่อเพิ่มความสูงจาก172ซมเป็น190ซมตามฝันเพื่อเตรียมพร้อมรับงานระดับอินเตอร์เจ้าตัวพับโปรเจกต์เก็บไปเรียบร้อยแล้วแบบว่าค่ารักษาสูงมากเกินรับไหวอะค่ะแพงมากแพงจัดครับผมรวมค่าพักฟื้นที่โรงพยาบาลอะไรก็ผมว่าก็เป็น10ล้านมันหมายถึงว่าสูงขึ้นแน่นอนกี่เซนก็เอาตามที่คุยกันเพราะว่าคนเรามันไม่สามารถแบบมันต้องสมส่วนด้วยเนาะมันจะมาขายาวแล้วแขนสั้นก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าตามสมส่วนถ้าสมมุติว่าทำสมส่วนของผมก็จะอยู่ที่ประมาณแบบ6ถึง10เซนอะไรอย่างเงี้ยครับห้ามมากกว่านั้นถ้ามากกว่านั้นนอกจากเส้นประสาทมันจะขาดได้แล้วมันก็จะไม่สมส่วนด้วยแม้จะหายจากอาการหูดับเฉียบพลันแล้วแต่คุณพ่อลูกสี่ปั้นนาคอนก็ไม่ขอประมาทกับการใช้ชีวิตโดยเผยว่านอกจากจะต้องใส่อุปกรณ์ช่วยเซฟเสียงในที่ที่เสียงกระทบกับหูรวมถึงช่วงที่อยู่กับลูกๆแล้วก็ยังต้องลดงานลงด้วยเพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับหูเพราะยังมีอาการมากวนใจโดยเปิ้ลเผยว่าเป็นอาการที่มีมาก่อนหูจะดับแล้วซึ่งก็คงจะเป็นไปตลอดชีวิตค่ะทุกวันนี้ก็มีเสียงบีดอยู่สองข้างเลยตอนนี้ก็ได้ยินแต่เมื่อไหร่ที่เราเป็นเพื่อนกับเขาได้เงี้ยมันพอเราอยู่ไปถ้าไม่มีเราจะเหงามันเป็นก่อนหน้านี้อยู่แล้วแบบตามสภาพอ่ะหูเราอาจจะใช้เยอะไงเราอยู่วงการบันเทิงมาเสียงตึงตังเสียงกรี๊ดมา20ปีอ่ะเกือบ30ปีอ่ะเกือบ30ปีนี่เสียงกรี๊ดเสียงอัดเสียงอะไรเข้ามาตลอดแล้วทุกวันนี้เราก็ยังมีงานอยู่นะเกี่ยวกับบันเทิงเสียงกรี๊ดเสียงอะไรดังๆมันก็ยังเข้ามามันก็เสื่อมมันก็เสื่อมไม่ค่อยจะมีข่าวดราม่าสักเท่าไหร่แต่พอมีปุ๊บฮือฮาเลยจ้าเมื่อจู่ๆนักร้องหนุ่มเอ็มอรรถพลถูกผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งโพสต์แฉว่ามาขอสปอนเซอร์ล้อแม็กรถยนต์ที่ใช้สำหรับแข่งขันมีมูลค่าสูงถึง 300,000 บาทแต่หลังจากนั้นกลับไม่เคยได้รับการโปรโมทหรือโฆษณาร้านเลยแถมรถคันดังกล่าวยังไม่เคยลงสนามแข่งมีหนำซ้ำยังถูกแยกชิ้นส่วนขายจนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากมายซึ่งหนุ่มเอ็มได้เผยกับคนใกล้ชิดว่าจะชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าวที่กล่อง MV ของตัวเองในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ค่ะแต่ล่าสุดเหมือนคดีจะพลิกเพราะจู่ๆผู้ที่โพสแฉกลับลำแก้เกอว่าตนเองเคยเคลียร์เรื่องดังกล่าวกับหนุ่มเอ็มไปแล้วแต่พอเรื่องนานมากจึงจำไม่ได้ก่อนจะขอโทษหนุ่มเอ็มอย่างเป็นทางการใน Facebook ส่วนตัวของตัวเองอีกครั้งค่ะ
เป็นข่าวเศร้าของครอบครัวคอปเดเรนดอลหลังสูญเสียไมเคิลน้องชายของปีเตอร์คอปเดเรนดอลในวัย41ปี11เดือนไปอย่างไม่มีวันกลับหลังต้องต่อสู้กับโรคมะเร็งกระเพาะอาหารระยะสุดท้ายมาเป็นเวลาเพียงแค่2เดือนทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่มีอาการบอกให้รู้ล่วงหน้าซึ่งเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาก็ได้มีการนำร่างของไมเคิลมาที่ศาลา26วัดท่าทองเพื่อทำพิธีทางศาสนาท่ามกลางความโศกเศร้าของภรรยาพ่อแม่รวมถึงปีเตอร์ที่มีน้ำตาคลอให้เห็นเป็นระยะโดยปีเตอร์เผยว่าช่วงสุดท้ายของชีวิตไมเคิลได้ฝากความเป็นห่วงทั้งหมดไว้ที่ลูกชายและสำหรับตนตอนนี้ก็เหมือนกับขาดครึ่งหนึ่งของชีวิตไปค่ะหมอก็ทำทุกอย่างเพื่อจะแก้ไขปัญหาที่มันตามมาจากอาการมะเร็งเนี่ยครับโดยที่ก็มีการเจาะระบายปอดนะครับใส่สายสายระบายอย่างเงี้ยครับเจาะระบายถุงน้ำดีอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันก็ระบาดเร็วมากจนในที่สุดเนี่ยครับก็นั่นนะครับก็หมดเวลาก็เป็นห่วงแน่นอนแล้วก็กังวลมากเงี้ยครับโดยเฉพาะเรื่องของลูกชายนะครับลูกชายไมเคิลตอนนี้เพิ่งจะขวบกว่ามันเร็วไปครับเร็วไปแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะตรงนี้เดี๋ยวครอบครัวที่เหลือนี้ก็จะช่วยกันจัดการเรื่องราวที่ค้างคาอยู่เรื่องลูกชายไม่ต้องห่วงครับนะไมเคิลหลับให้สบายพิธีสวดอภิธรรมศพไมเคิลคอปเดเรนโดจะมีไปจนถึงวันที่1ธันวาคมและจะมีพิธีชาปนกิจศพในวันที่2ธันวาคมที่วัดท่าทองค่ะขอแสดงความเสียใจกับปีเตอร์คอปเดเรนโดและญาติด้วยนะครับเปลี่ยนอารมณ์กันหน่อยคุณผู้ชมครับเพราะว่าวันนี้มีหลากหลายสกู๊ปที่เรานำมาเสนอน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความโชคดีในวงการบันเทิงคุณผู้ชมสังเกตไหมหลายคนเนี่ยพองานรุ่งรักก็เลิศเงินก็ปังโอ้มันดีไปหมดเลยนะหลายคนดูแล้วก็อิจฉามากเวอร์เลยนะคะแต่ว่ามีบางคนไม่ได้โชคดีแบบนั้นนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่งานรุ่งเนี่ย ความรักมักจะไม่ค่อยรอดซะอย่างนั้นเลยประโยคที่ว่า lucky in game แต่ unlucky in love ถือเป็นประโยคคลาสสิกที่หลายคนประสบโดยเฉพาะคนที่อยู่หน้ากล้องไฟส่องหน้าทำรายได้เป็นกอบเป็นกำอย่างเราคนบันเทิงที่เบื้องหน้าน่ะ make money เก่งๆแต่เรื่องหัวใจกลับไปไม่รอดค่ะวุ้นเส้นวริธิภารายนี้ค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าสวยรวยเก่งแต่เรื่องรักกลับไม่ค่อยเวิร์กเพราะพลาดหวังเรื่องรักมาครั้งแล้วครั้งเล่าทั้งต้องเลิกรากับพระเอกไม้เลื้อยชาคริสแย้มนามหลังอยู่กินมาได้เพียง4ปีรวมถึงรักครั้งล่าสุดกับไฮโซนายพรประภาที่คบกันได้ร่วม2ปีสุดท้ายก็ทางใครทางมันค่ะตอนนี้แบบคือไม่ได้เปิดใจเพราะว่าคิดว่ายังโฟกัสกับงานอยู่แต่ถ้าโชคดีเจอคนที่มันเข้ากับเราจริงๆหรือว่าบังเอิญเจอแล้วโอเคจริงๆก็ค่อยว่ากันแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เจอใครอะไรเพื่อนแนะนำยังไม่รีบค่ะบอกเพื่อนใจเย็นแป๊บนึงบอกห้ามเลยไหมคะไม่ถึงขนาดห้ามแต่ว่าแค่รู้สึกว่าเดี๋ยวก็พ้นปีไปแล้วปีนี้เข้าดาวคนเดียวไปก่อนก็ได้ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกสาวฮอตคนนี้เรื่องรักก็ไม่รุ่งเช่นเดียวกันเพราะปลูกต้นรักกับหนุ่มท็อปจรนได้ไม่นานก็ต้องสวมคอนเวิร์สแต่พอเป็นโสดปุ๊บโอ้โหเนื้อหอมปั๊บแต่หอมเฉพาะเรื่องงานนะจะอยู่ว่ารักกี้อินเกมแต่ไม่รักกี้อินเลิฟเลยจริงๆอะไม่เถียงเลยก็มันก็ไม่มีมันก็ทำงานทุกวันนะคะจะมีช่วงเด็กๆก่อนนี้จะแบบโอ๊ยตกลงแล้วยังไงดีไม่มีแน่แล้วเลยทุกวันนี้ก็พอการทำงานมันค่อนข้างลงตัวแล้วก็มีอะไรใหม่ๆท้าทายให้เราแบบทำทุกวันก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรเลยอ่ะเรามีสิ่งที่สำคัญในส่วนอื่นในชีวิตค่ะจักรจันทร์อัคคัมสิริคนนี้จากที่เคยถอดมั่นฟ้าแลบกับคนที่รู้ว่าใครชีจันทร์ก็ครองหัวใจในสเตตัสโสดมาโดยตลอดผิดกับเรื่องงานที่วิ่งเข้ามาชนรัวๆเรียกว่าปั๊วปังจนแทบไม่มีเวลาให้สะกดคำว่าเหงากันเลยละค่ะดูฝั่งงานร่วงแต่รักร่วงไปเยอะแล้วคราวนี้ลองมาดูฝั่งทั้งรักทั้งงานเลิศเลอเพอร์เฟกต์กันบ้างคู่แรกต้องยกให้คู่รัก NY ณเดชน์ยาย่าที่ชื่อชั้นของทั้งคู่การันตีความดังความปังความเปรี้ยงโกยเงินรัวๆได้ตลอดส่วนความรักเนี่ยเหรอช่วงหลังหวานเรราดมากอะลักกี้อินเกมแล้วก็ลักกี้อินเลิฟทางนี้ฝั่งซ้ายนะฮะพร้อมเดือดเป็นสีเหลืองครับอะไรเลยกับสาวคนนี้ออมสุชาที่นอกจากจะดังในไทยแล้วงานที่แดนมังกรฉีกก็ไปได้สวยแฟนคลับตีหมวยตามกรี๊ดกราดเพียบส่วนความรักกับไฮโซแอมพิธาแหมก็มดไต่ไม่แพ้คู่ไหนเลยด้วยคือความรักที่ดีมันต้องทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอยู่แล้วค่ะต้องซัพพอร์ตทางด้านแบบจิตใจแล้วก็ชีวิตเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคืออยู่คอยเคียงข้างแล้วให้กำลังใจกันได้ค่ะมันเป็นจังหวะที่เราโชคดีวันหนึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นวันที่โชคดีของเราก็เป็นไปได้ค่ะ
ส่วนคู่นี้เบลล่ารานีเวียสุกลวัฒน์เรื่องงานน่ะไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ารับทรัพย์เข้ากระเป๋าเพียบทั้งงานเดี่ยวงานคู่งานแสดงงานอีเวนต์งานพรีเซนเตอร์โอ้ยนับแทบไม่หวาดไม่ไหวส่วนเรื่องรักแม้จะไม่หวานเรียราดแต่สวีทแต่ละทีลงรูปแต่ละครั้งแซวกันมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งทำให้แฟนคลับฟินลืมไปเลยค่ะเจเจกฤษณภูมิหวานใจของสาวต้าเหนิงก็เป็นอีกคู่ที่ลัคกี้อินเกมแอนด์อินเลิฟสุดๆซึ่งเจ้าตัวมองว่าน่าจะเป็นเพราะมีแฟนอยู่ในวงการเดียวกันจึงเข้าใจในเนื้องานรวมถึงเวลาที่แทบจะไม่ค่อยมีให้กันด้วยละค่ะผมว่าการที่ได้ทำงานในสายอาชีพเดียวกันมันก็จะทำให้เหมือนเราเข้าใจในระบบการทำงานของกันและกันแล้วมันเลยทำให้การยอมรับในพาร์ทของการทำงานของกันและกันแบบยอมรับได้ง่ายสบายเข้าใจกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็ยิ่งแบบเหมือนพอเราทำงานในวงการเดียวกันปุ๊บมันก็จะยิ่งส่งเสริมกันไปด้วยอะไรเงี้ยครับไม่ว่าใครจะเข้าคอนเซปต์ไหนจะรักเรื่องงานเลิศหรือจะเป็นแนว Lucky in Game แต่ไม่ Lucky in Love ขอแค่ใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความสุขไม่เครียดและรับได้ในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่เท่านี้ก็พอแล้วล่ะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมครับหลับฝันดีนะครับพรุ่งนี้เช้ากลับมาเจอกันใหม่ช่วงสายๆครับ10:30 นกับ9 Entertain ครับขอบคุณชุดเท่ๆแบบนี้จาก H&M ด้วยนะครับค่ะคืนนี้เราส่งคนลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ